ฟ้าผ่านะคะค่ะวันนี้เราพบกันกับผักสลัดดีนะคะโอ้มะเขือเทศวิ่งไปนู่นเลยนะคะอันนี้เข้าหน้าหนาวแล้วผักสลัดก็จะเริ่มมีสีสันเยอะแยะมากมายเนาะวันนี้จะมาทานกับสลัดทูน่านะคะรับรองอร่อยฟินกรอบอย่างแน่นอนที่ไงเราไปเริ่มกินกันเลยThank you.
ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกินผักสลัดนะคะใครดูคลิปนี้จบนะคะพี่พาหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการกินผักเยอะๆนะคะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่สอนกินผักมาตั้งแต่เด็กนะจะพูดเลยว่าเป็นคนกินผักเยอะมากแล้วก็ชอบมากด้วยนะคะกินหมดเลย เป็นคลิปแรกที่เอาของมาวางแล้วกินหมดเลยนะ แล้วใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าไปเชื่อค่ะถ้าใครมาบอกว่ากินผักอย่างเดียวแล้วจะผอมเห็นไหมหมูกินผักไม่เห็นผอมเลย เราจะสู้ต่อไปนะคะคนอ้วนจับมือค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ป้าพาเอาอะไรมากินอีกนะก็สามารถเสนอแนะกันเข้ามาได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ